ตอนนี้ก็เริ่มคืบคลานนะครับก็อยากให้กลับไปนอนเฉยดีกว่าเพราะรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้ครับต้องจับต้องอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าเลี้ยงยากอะครับเลี้ยงเองเลี้ยงไม่ยากครับก็ไม่ค่อยงองแงไม่ค่อยร้องไห้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าติดเที่ยวติดออกข้างนอกใช่ติดออกข้างนอกถ้าอยู่บ้านนี่จะแบบอื้ออ้าอ้าแบบไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยสุขอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนิ่งๆเลยครับไม่เคยร้องไม่ร้องไห้ไม่งองแงเลยถ้าพาไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเราพาออกตั้งแต่ยังมีตั้งแต่กี่เดือนที่เริ่มพาออกข้างนอกเลยเดือนหนึ่งก็เริ่มเดือนสองเดือนก็เริ่มพาออกไปข้างนอกแล้วกลัวลูกจะเบื่อไม่ใช่หรอครับแบ่งเวลายังไงบ้างคะสำหรับการเลี้ยงลูกกับภรรยาของเราก็ถ้ามีเวลาก็ให้ครอบครัวแต่ถ้าเวลางานเราก็ทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วการเป็นคนติดบ้านมากขึ้นไหมครับเพราะเวลาแบบนี้ลูกเยอะก็มากขึ้นเหมือนกันเสร็จงานปุ๊บอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเล่นกับลูกอะไรเงี้ยหลงลูกไหมครับจริงๆตัวเราเองเอาตรงๆเหรอก็หลงเหมือนกันแหละครับถ้าใช้แมวอะไรกับเราชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะพอมีลูกแล้วก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเหมือนเราต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นเรามีเหมือนมีลูกที่เขาเป็นอะไรที่เราต้องดูแลต้องเลี้ยงดูต้องอะไรเงี้ยครับแต่พอคนแรกแฮปปี้แล้วมีแผนจะแบบคนที่สองต่อไหมคะโอ้อันนี้ยังไม่คิดเลยครับมีคุยบ้างไหมกับภรรยาก็มีคุยแต่ก็ยังก็เห็นด้วยว่าคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนถ้าที่เมื่อกี้เราฟังเหมือนเราเลี้ยงลูกแบบว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ให้ลูกออกไปผจญภัยไปเจอข้างนอกไม่ได้ห่วงใช่ใช่ไม่ก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้ประคบประหงมมากอะไรเงี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวโลกที่เขาโตมาต้องออกไปเจออะไรผมว่ามันน่าจะโหดร้ายมากกว่าเนี่ยให้เขาฝึกอะไรไว้ตั้งแต่เด็กเลยมันก็น่าจะดีครับก็เลี้ยงคล้ายๆอย่างที่เราเคยเติบโตมาอะไรเงี้ยครับผมอย่างแฟนนี่เขาห่วงไหมเวลาพาลูกไปข้างนอกเนี่ยส่วนมากจะไปกันทั้งครอบครัวหรือว่าเราพาไปคนเดียวอ๋อตอนนี้ส่วนใหญ่จะไปกันทั้งครอบครัวเพราะว่ายังเล็กเอาไปคนเดียวลำบากผมก็เอาไปคนเดียวไม่ได้พี่เลี้ยงไหมคะหรือว่าภรรยาเลี้ยงอ๋อเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผมกับแฟนที่มาช่วยเลี้ยงครับผมครับโอเคขอบคุณค่ะ